สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมารีวิวของเล่นกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยนี่คือไดโนเสาร์นี่ก็ไดโนเสาร์อันนี้ก็ไดโนเสาร์ข้างหลังก็ไดโนเสาร์นี่ก็ไดโนเสาร์คอยาวเดี๋ยววันนี้เราจะแกะตัวนี้กันนะครับนี่เลยนะครับเอาตัวนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับซื้อมาราคา190บาทนะครับมันจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราก็จะต้องไขตัวนี้ออกนะครับไขตัวนี้ออกนี่ใส่ถ่าน3ก้อนนะครับเดี๋ยวเราจะหยิบถ่านก่อนนะครับนี่ถ่าน3ก้อน1 2 3นะครับ3ก้อนแบบนี้แล้วก็ใส่เข้าไป1 23แล้วก็เปิดสวิตช์เอ้าถ่านเสียเนี่ยโอ้ผมนึกว่าถ่านเสียเนี่ยมาปิดฝาเดี๋ยวเรามาดูมันวิ่งเปิดสวิตช์อุ้ยเปิดสวิตช์ตรงนี้นะครับนี่นะครับนี่ก็จะเดินลักษณะแบบนี้นะครับดูเป็นไงอ๋อมันจะเดินเหมือนกับมันจะเดินวนๆนะครับดูนะครับตอนนี้ก็จะมีแสงมีไฟข้างหลังนะครับสวยงามนะครับนี่อ่ะดูตัวต่อไปดีกว่านี่ตัวนี้นะครับจะเป็นไดโนเสาร์ตัวใหญ่นะครับมีเสียงตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราปิดตรงนี้นะแล้วก็อีกตัวนึงนะครับนี่ตัวนี้ก็มีเสียงเหมือนกันนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็รีวิวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวตัวอื่นกันต่อนะครับโอเคบ๊ายบาย